วันนี้กรุงเทพถนนโล่งนะครับรถไม่ติดเดี๋ยวเราจะสร้างสถิติใหม่ครับไปฝั่งทนไม่ใช่ไปแถวๆสนามหลวงแล้วก็ข้ามไปฝั่งทนด้วยจริงด้วยข้ามไปฝั่งทนจะใช้เวลาถึง10นาทีหรือเปล่าเพราะเราจะไปกันอย่างช้าๆนะครับค่าแต่ทัวร์ครับถนนโล่งดีครับรถไม่ติดนะครับกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งเลยนะครับเพราะรถไม่ติดครับนี่คือประตูน้ำมาทางสถานีรถไฟฟ้าพญาไทไปทางไหนก็ได้ครับถนนโล่งรถไม่ติดครับแต่เราก็จะไปดูเส้นทางถนนราชดำเนินวนดูรอบสนามหลวงวัดพระแก้วอย่างว่าไปที่ไหนก็ได้ครับรถไม่ติดครับเห็นไหมครับแล้วกรุงเทพคนไทยก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะครับเห็นได้ข่าวว่าถนนข้าวสารมีพม่ากับฝรั่งนะครับทั่วไปก็มีแต่คนจีนครับคนจีนเจอคนจีนนึกว่าจะเยอะในเมืองหลวงเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เตรียมตัวไปเที่ยวต่างจังหวัดเหมือนกันครับคนจีนก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดเหมือนกันครับตามโรงแรมต่างๆก็เช็คเอาท์ไปต่างจังหวัดกันเยอะเลยครับคนจีนช่วงนี้มีแต่คนจีนพม่าฝรั่งบ้างบางส่วนร้านค้าขายก็มีแต่อินเดียครับอินเตอร์เดียแขกครับฝรั่งบ้างจีนบ้างจะเยอะเป็นพิเศษครับนี่นะครับมาจากทางอนุสาวรีย์ชัยทางนี้ก็พญาไทราชเทวีแยกราชเทวีนะครับข้างหน้าเดี๋ยวเราจะผ่านไปตามเส้นทางที่จะมีพระบรมราชาภิเษกก็คือถนนราชดำเนินนะครับเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยหลายสมัยเดี๋ยวจะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยนะครับคือจริงไม่ผ่านหรอกครับแต่ว่าวนไปดูครับจุดประสงค์หลักคือจะข้ามไปทางฝั่งทนวงเวียนใหญ่จุดประสงค์คือจะไปวงเวียนใหญ่จริงๆไม่ต้องผ่านสนามหลวงก็ได้ครับแต่เราจะผ่านครับเพราะตอนนี้รถโล่งไม่ติดแล้วก็พวกพี่น้องบิ๊กไบค์ที่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดกับเขาก็จะออกมาวิ่งครับไปที่ไหนก็มีความรวดเร็วสะดวกสบายนะครับแต่ร้านต่างๆก็มีไม่มากเพราะคนงานหยุดไปสงกรานต์กันหมดนี่แหละครับขี่รถเล่นกัน
เป็นนาทีทองไม่แน่เดี๋ยววนถนนเข้าสารสักรอบหนึ่งเพื่อว่ามีพม่าจริงหรือเปล่าเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีใครเล่นสาดน้ำเราก็จะไปถนนข้าวสารดีกว่าครับเพราะว่ามันก็ต้องผ่านอยู่แล้วแวะเข้าไปดูหน่อยเราก็มานี่เลยเพชรบุรีซอย5แม้วิไลราชพัฒน์วิไลลงกรตรงนี้ครับตรงเพชรบุรีก็มีครับตรงนี้ก็ธนาคารไทยพาณิชย์ที่สวยที่สุดนะครับเป็นบ้านโบราณนะครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนเพชรบุรีเนี่ยครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะเฉพาะไทยพาณิชย์นะครับไทยพาณิชย์ที่สวยที่สุดครับสาขาถนนเพชรบุรีครับก็ตรงนี้ก็แยกอะไรนะเพชรพระรามเพชรอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวดูก่อนเพชรพระรามนะมั้งนะครับแล้วก็ที่จะไปข้างหน้าก็คือแยกอุรุพงศ์ครับแล้วก็ไปตรงยมราชแล้วก็จะไปเส้นถนนราชดำเนินก่อนแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนข้าวสารหน่อยหนึ่งนะครับเราไปแถววัดสุทัศน์ด้วยเอลตรงถนนข้าวสารนี่วัดบวรนะไม่ใช่วัดสุทัศน์วัดสุทัศน์นี่เราจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่ตรงเสาชิงช้าเสาชิงช้านะครับตรงนี้เขาแยกเพชรพระรามครับมีแบงก์ออมสินไม่สวยคู่กับไทยพาณิชย์สวยนี่อาคารแอคมี่ครับแอคมี่มาจากไหนก็ไม่รู้นะดันชื่อแอคมี่เนี่ยครับแยกอุรุพงศ์ถึงแล้วนะครับเพชรบุรีซอย4แล้วนี่ก็มีรีเจนต์เฮ้าส์นี่นะครับแยกอุรุพงศ์ก็เป็นพระราม6ครับเราก็ไปยมราชครับอุรุพงศ์เราก็ไปแยกยมราชเห็นไหมครับถนนจะโล่งมากมายครับ
ถไฟก่อนนะครับตรงนี้แยกยมราชฝั่งมุมขวามือของขวามือของกล้องนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นบ้านพักของผู้แทนราษฎรนะครับสมัยก่อนเนี่ยผู้แทนตามต่างจังหวัดนะเขาจะได้บ้านพักหนึ่งหลังครับแต่ไม่ต้องสงสัยครับปัจจุบันทำไมไม่มีบ้านพักเพราะว่าผู้แทนเขาฉลาดครับเขาเปลี่ยนจากบ้านพักเป็นเงินครับตรงนั้นก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านอะไรสักอย่างนึงนะครับเขาฉลาดคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้หรอกครับนี่ก็รถไฟครับนี่ก็เป็นอะไรนะพิบสภาสตรีสภาสตรีย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไงไม่รู้เมื่อก่อนก็เป็น